สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมปังมาฝากกันค่ะถ้าใครเคยแบบไปตามตลาดหรือว่าตลาดนัดตลาดงานวัดหรือว่าจะเป็นหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยเห็นเมนูนี้นะคะนั่นก็คือเมนูขนมปังไส้ชาเขียวส่วนมากเราจะเห็นเป็นไส้ครีมธรรมดาไส้น้ำพริกเผาใช่ปะแต่วันนี้แนนจะทำไส้ชาเขียวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำขนมปังนึ่งไส้ชาเขียวกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะจะเป็นขนมปังอันนี้นะใช้เป็นขนมปังฮอทดอกนะคะหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้ใช่ป่ะเอาเป็นขนมปังก้อนกลมอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่มันนุ่มๆอ่ะนมค่ะนมรสจืดน้ำตาลทรายผงชาเขียวไข่แดงแป้งข้าวโพดแล้วก็อันนี้เป็นเนยรสจืดนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำขนมปังนึ่งไส้ชาเขียวกันเลยนะคะอันนี้เราจะทำตัวไส้ชาเขียวก่อนนะคะเริ่มแรกก็คือเอานมมาตั้งไฟนะคะให้ร้อนทีนี้เราก็ใส่ตัวผงชาเขียวลงไปคนให้ผงละลายค่ะทีนี้เราก็เตรียมน้ำตาลไว้นะคะใส่ไข่แดงแป้งข้าวโพดค่ะลงไปก็คนให้เข้ากันค่ะโอเคตอนนี้นมของเราที่ตั้งไว้ก็ร้อนแล้วนะคะเราก็แค่เอาแค่แบบพอมีควันขึ้นนะเทนมลงมาที่ตัวน้ำตาลเมื่อกี้ไม่ต้องหมดนะคะเอาแค่นิดเดียวพอครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ตั้งไฟต่อนี่คนให้ละลายค่ะเดี๋ยวนี้นมแนนขอเร่งไฟให้มันแรงกว่านี้นิดนึงทีนี้เราจะมากรองกันค่ะเวลาเราตีตัวครีมออกมามันจะได้ไม่เป็นเม็ดโอเคประมาณนี้นี่พักไว้ก่อนค่ะอันนี้เราจะรอจนกว่านมจะเดือดเอาให้เดือดแบบปุดๆเลยนะหรือถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยจะใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะตอนร้อนนมของเราก็เดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่ลงไปเลยคนเรื่อยๆนะคะพยายามคนเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็เป็นก้อนโอเคเมื่อมันเริ่มข้นแล้วนะคะนี่เราก็ใส่ตัวเนยลงไปค่ะปิดท้ายด้วยเนยแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ถ้วยพักไว้นะคะเราเข้าตู้เย็นให้มันเย็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันโอเคค่ะอันนี้ตัวไส้ที่แนนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเหนียวๆอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวพอเราไปนึ่งเนี่ยมันก็จะนิ่มกว่านี้โอเคทีนี้มาถึงตัวขนมปังนะคะง่ายๆเราก็แค่ตัดครึ่งนี่ค่ะตัดแบบไม่ขาดนะคะนี่เอามานี้แค่นั้นแหละทีนี้เราก็ทาตัวไส้ลงไปนี่ค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็กดๆให้ไส้มันขึ้นมาหน่อยถ้ามันยังไม่มาใช่ปะใส่อีกนี่ประมาณนี้ค่ะวางไว้ก่อนแล้วก็ถ้าใครหาแบบ
ขนมปังฮอทดอกไม่ได้ใช่ป่ะเอาเป็นขนมปังกลมนี่ก็ได้ค่ะได้อยู่เหมือนกันครึ่งเหมือนกันใส่ไส้ลงไปประมาณนี้ค่ะใส่ได้เลยแค่นี้เดี๋ยวนานขอทำทั้งหมดให้เสร็จก่อนอันนี้ก็แค่ยกใส่หม้อ1เปิดไฟแค่ปานกลางก็พอนะคะให้มันเดือดเสร็จก่อนใช่ป่ะพอเดือดน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็เปิดแค่ปานกลางให้แค่แบบพอร้อนปิดฝาไว้แค่นั้นเองเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นันก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแค่แบบเห็นว่ามันนิ่มอ่ะแค่นั้นพอไม่ต้องมาจับเวลาก็ได้แค่นั้นเองแค่รู้ว่าขนมปังนิ่มนี่นี่นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มๆน่าทานมากเลยเคียนี้เลยจัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังนึ่งไส้ชาเขียวนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ